สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจังเลยนะคะช่วงนี้นุ๊กไม่ค่อยได้มาอัพคลิปเลยเพราะว่าติดเกมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราข้ามเรื่องบิวตี้มานะคะมาพามาดูไอเทมสารนะคะที่ช่วงนี้นุ๊กซื้อมานะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบไอเทมสารช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงของแบบซัมเมอร์ที่ทุกคนไปเที่ยวทะเลเริ่มออกไปเที่ยวกันแล้วนะคะก็เลยเอาของสารมาให้ดูดีกว่าเผื่อว่าแบบทุกคนเนี่ยจะดูแล้วก็ไปซื้อตาหรือว่าเป็นอินสปิเรชันต่างๆนะคะแล้วก็คือของในคลิปเนี้ยเป็นของที่นุ๊กอะเปิดร้านเช่านุ๊กอะเปิดร้านเช่าแบบพวกชุดว่ายน้ำชุดไปเที่ยวแล้วก็พวกกระเป๋าแบรนด์เนมของแบบเนี้ยก็คือมีให้เช่าในร้านได้เผื่อถ้าเกิดว่าใครอะอยากจะเช่านะก็สามารถดูในร้านได้ชื่อร้านว่า Rescue นะคะ .th เนาะเดี๋ยวจะแปะชื่อ IG ไว้ให้แต่ว่ามาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะเป็นไอเทมสารอันแรกก่อนเลยละกันที่นุ๊กอะได้มาช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็กีดกายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าช่วงแรกอะเหมือนของอะไม่ได้หายากมาพอช่วงหลังๆราคามันก็ขึ้นมาเยอะนะคะเป็นน้องคนนี้เลยเป็นโลเว่นะคะแต่ว่านุ๊กอะซื้อน้องตะกร้าคนนี้มาเป็นไซส์สมอลนะคะแล้วก็สีขาวเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาหลายอีดิชันนะคะมีพวกสีขาวมีสีแบบเหลี่ยมตาลเนาะธรรมดามีสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่านุ๊กอะเป็นคนชอบสีขาวแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะข้างในเนี่ยก็คือใส่ของได้เยอะนะคะสามารถถือไปเที่ยวทะเลได้แล้วก็คือน้องคนนี้ด้วยความที่ว่าเขามีขนาดเล็กพอดีตัวเราอะปะเพราะเวลาแบบเราสะพายของแขนมามันก็จะดูไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปเนาะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนตัวเล็กอันเนี้ยก็คือมีความดีงามนะคะอันนี้นุ๊กซื้อที่ช็อปไทยมาราคาประมาณ16,500เนาะแต่ว่าช่วงนี้ร้านพรีออเดอร์เขาก็ซื้อมาขายกันประมาณแบบ17,800เนี่ยก็แล้วแต่ราคาที่ทุกคนจะหาได้ละกันเพราะว่านี่คิดว่าของมันเริ่มหายากมากยิ่งขึ้นจากความฮิตของน้องเขานะคะแล้วก็จริงๆถามว่าใบนี้เป็นใบที่คุ้มค่าไหมตอบเลยว่าคิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าสารที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะคะคือเหมือนกับมันได้ความน่ารักด้วยเมนแบรนด์ด้วยนะแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วยใช้แล้วก็สบายใจดีคืนนี้ใช้มาหลายทริปแล้วน้องก็แบบไม่มีทีท่าว่าน้องจะเปื่อยหรือพังอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็เลยคิดว่าใบเนี้ยเป็นใบที่น่ารักนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปเนาะอันนี้น่ารักส่วนใบที่2นะคะเป็นใบที่ซื้อมาหลังจากที่ซื้อใบแรกมาเพราะว่าใช้แล้วถูกใจชอบมากนะคะก็เลยซื้อใบนี้มาด้วยเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเชลแบ็กเนาะเป็นของรอยเว่เหมือนกันแต่ว่าหน้าตาของน้องเขาจะเป็นแบบนี้เลยคือน้องเป็นเหมือนกระเป๋าแบบรูปหอยทุกคนหอยแบบหอยมือเสือนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วข้างในอ่ะมันจะค่อนข้างเก็บของได้น้อยกว่าใบเมื่อกี้นะมีความเป็นทรงแบบแบนๆถ้าเราใส่ของเยอะมันจะไม่ค่อยน่ารักนะคะแต่ว่าข้อดีของน้องคนนี้ก็คือน้องสามารถสะพายขึ้นไหล่มาได้นะก็คือสะพายเป็นแบบกระเป๋าสะพายไหล่มีเชือกตรงนี้ให้ผูกนะคะกันแบบกระเป๋าอามากเกินไปแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าโลโก้โรยเว่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้มันนุคิดว่าวัสดุมันเป็นคนละแบบกับน้องคนนี้นะคะคืออันนี้จะมีความคล้ายๆแบบกกหรืออะไรไม่รู้สารเหมือนผักตบชวาอารมณ์นั้นนึกออกไหมแต่ว่าน้องคนนี้ก็จะเป็นเหมือนค่อนข้างจะกลายเป็นแบบไหวๆนิดนึงแล้วนะคะแล้วก็ทรงมันแข็งแรงทนทานดีนะไม่ค่อยมีใครใช้ด้วยเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเหมือนเราเอาไว้ใช้ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะใบนี้ซื้อมาราคาประมาณ20,000 ต้นๆ นะคะก็มีความแบบแพงกว่าใบนี้แบบอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะถ้าให้เลือกแล้ว2ใบนี้ก็คงซื้อใบนี้มากกว่านะจริงๆอยากได้สีน้ำตาลอีกใบนึงด้วยแต่ว่าหาของไม่ได้นะคะก็เลยยังไม่ได้ซื้อเนาะถ้าสมมติว่าใครอยากได้อันเนี้ยถามว่านุ๊กแบบแนะนำเบอร์นั้นไหมก็อันจะไม่ได้แนะนำเบอร์นั้นนะคะเพราะว่าคิดว่าอีกรุ่นนึงดีกว่าเนาะโอเคต่อมานะคะเป็นกระเป๋าอีกใบนึงที่เพิ่งได้มาเมื่อเร็วๆนี้นะคะนี่เป็นของซิลีนแต่ว่าเนี้ยมีความแบบใบใหญ่มากใหญ่แบบทุกคนใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวจะสะพายให้ดูทุกใบนะแต่ว่าคือใบเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นทรงเดียวกับน้องคนนี้เลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่นุ๊กมีอันเนี้ยแล้วนุ๊กก็ไม่ได้อยากได้แบบเดิมที่แบบเป็นยี่ห้อเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญแบบไปเจอน้องคนนี้ใน Instagram มานะคะมีแบบเหมือนร้านพรีออเดอร์เขาเอาเข้ามาขายพอดีนุ๊กซื้อจากร้านแบรนด์เนมสเตชั่น2มานะคะแล้วก็น้องคนนี้ด้วยความว่าใบใหญ่มากใส่ของได้เยอะมากคือสามารถพกเสื้อผ้าแบบ3 วัน 2 คืนไปเที่ยวได้เลยนะคะในกระเป๋าใบนี้นะถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นคนที่อาจจะตัวสูงนิดนึงใบนี้ก็จะเหมาะมากๆนะคะเพราะว่าเขาสามารถแบบสะพายบ่าได้อย่างที่นุ๊กบอกนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะดีแล้วก็จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเราใส่พวกเดรสสีขาวเนี่ยแล้วถือไปเนี่ยจริงๆแล้วมันจะดูน่ารักนะไม่ได้ดูว่าเฮ้ยมันใหญ่เกินไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่เราชอบเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เป็นของซิลีนก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้เขาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนราคาน่าจะประมาณสูสีกับน้องคนนี้เนื่องจากว่าน้องคนนี้ใบใหญ่ก็ราคาประมาณ18,000 กว่าใช่ป่ะแต่ว่าน้องคนนี้ก็ใบใหญ่เหมือนกันใบใหญ่เนี่ยจะประมาณนุ๊กซื้อ
มาประมาณ 19,000 นะคะก็อันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วโทรไปถามทางช็อปไทยเหมือนกันว่าเขาแบบมีของไหมอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีแบบเป็นอีกรุ่นนึงมานะก็ราคาประมาณ 19,500 แต่ว่าถ้าเป็นอีกรุ่นนึงเนี่ยก็จะราคาประมาณ 20,000 นะคะหนูก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นกระเป๋าสานแบบเนี้ยถ้ามันแพงกว่าแบบสัก 25,000 หนูก็ไม่ค่อยอยากได้แล้วก็เลยซื้อเท่าที่แบบว่าเราคิดว่ามันโอเคดีกว่านะแต่ว่าคือด้วยความที่มันใส่ของได้เยอะมากก็เลยโอเคมีซื้อติดไว้เพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยหลังๆก็คือซื้อของมาเพื่อให้เช่าด้วยใช่มั้ยบางทีเราก็แบบว่าคิดว่าเฮ้ยบางคนแบบตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีเอาไว้ให้เขาเช่าค่ะดีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ลองใช้เลยเหมือนกันน่ารักมาถึงของอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าเป็นของแบบฮิตมากที่ทุกคนกำลังตามหากันตอนนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูน้องคนนี้แบบค่อนข้างเป็นไอเทมฮอตฮิตในช่วงนี้เลยกับหมวกนะคะอันนี้เป็นหมวกแบรนด์ไทยอันนี้เป็นของ Chato Studio นะคะแล้วก็ความน่ารักมีกิมมิคของเขาก็คือหมวกมันจะเป็นแบบนี้เป็นหมวกแบบสันสานเนาะแล้วก็ทรงดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเก็บแบบในถุงให้มันยับยุ่ยนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ออกมามันก็เป็นทรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีสายอยู่แบบนี้คือเราสามารถลู่ลงมาแล้วก็ใส่เข้าไปใส่หมวกเข้าไปได้เนี่ยแล้วก็ให้มันเป็นแบบให้มันสะพายอยู่ที่หลังอย่างนี้ก็ได้มันก็ดูแบบว่าน่ารักดีนะคะหรือว่าใครจะใส่ขึ้นมาแบบเป็นหมวกเลยแบบเนี้ยมันก็ได้ลุคที่แบบว่าดูกู้เก๋มากดูไฮโซดูแพงอ่ะอันนี้ก็คือดีงามนะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนตัวมันก็ราคาประมาณใบละเกือบๆ 5,000 เหมือนกันนะตอนที่ซื้อมาตอนนั้นยังไม่ค่อยแบบฮิตมากของมันก็ไม่ต้องรอเนาะราคาแรงประมาณนึงเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบชอบอะไรเงี้ยก็ไปสั่งได้คือหนูก็คิดว่ามันน่ารักดีหนูยังจะซื้อสีขาวอีกใบนึงเลยแต่ว่าขี้เกียจรอนะคะก็เลยเอาสีน้ำตาลมาใช้ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นไอเทมอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าคนอ่ะเช่าเยอะมากนะแต่ว่าก็มีการแบบตากแดดทำความสะอาดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยก็คือมีบ้างนะคะโดยรวมแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครชอบใส่หมวกหรือว่าชอบหาหมวกไปทะเลใบนี้ค่อนข้างคุ้มเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหมวกสันๆอย่างเงี้ยนอกจากพวกแบบไอ้ปานามาแฮทนะมันก็ไม่ค่อยมีหมวกอะไรที่มันดูแบบน่ารักไปทะเลได้แล้วก็ได้ลุคแบบคุณหนูดูแบบคู่ร่างมากดีนะอันนี้ก็เป็นอีกใบนึงเหมือนกันเนาะที่แนะนำให้มีละกันเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะหนูไม่ได้มีไอเทมสันๆเยอะที่เป็นแบบพวกแบรนด์ต่างส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบกระเป๋าสานที่เราซื้อตามแบบจรุจักซื้อสำเพ็งสั่งจีนมาหรือว่าสไตล์นันดาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เอามาเปิดให้ดูเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบกระเป๋าสานธรรมดานะคะหรือว่าบางใบก็แบบว่ายังอยู่หรือว่าไม่อยู่ก็แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือรวบรวมที่มีที่คิดว่ามันน่ารักดีแล้วก็ทุกคนน่าจะอยากรู้นะคะว่าแบบต้นตอของมันคืออะไรเนาะถือขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงใส่ของได้เยอะไหมหรืออะไรเงี้ยนะน่ารักกุบกิบกันไปละกันเนาะส่วนอย่างที่บอกเลยว่าไอเทมสีอันนี้นะคะมีให้เช่าในร้านของหนูนะคะชื่อว่า lesq.th นะคะก็คือลองไปดูกันได้นะเผื่อว่าใครแบบอยากจะไม่อยากซื้ออะไรเงี้ยอยากจะแค่เช่าไปถ่ายรูปชิคๆไม่กี่วันอะไรเงี้ยก็สามารถเช่าได้นะคะราคาก็ไม่ได้แรงมากเนาะโอเคอย่างวันนี้นะคะหนูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆคิดถึงทุกคนมากๆแต่ว่าจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองจะอัดอะไรไม่ค่อยได้คุยกับใครก็รู้สึกว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วย แล้วก็วันนี้เพิ่งไปฉีดปากกับฉีดดอลลี่อายมาเนาะมันก็จะตึงๆนิดนึงทุกคนก็ทนดูไปก่อนละกันเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตพวก Favorite Lip นะคะแล้วก็พวกเมคอัพต่างๆเนาะช่วงนี้ก็เริ่มซื้อเครื่องสำอางเยอะขึ้นมากกว่าเดิมแหละก็น่าจะมีอะไรดีๆให้ดูกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนคิดถึงนะคะบ๊ายบายมีความสุขกันมากๆนะคะ